เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกด้วยความอุดมสมบูรณ์ของบรรยากาศนะคะแล้วก็ดินของที่นี่มีภูเขาล้อมรอบเลยค่ะที่หนองปลือเราจะเห็นว่าดอกบัวดินที่นี่ดอกใหญ่มากมาชมบัวดินคุณพจนีกันค่ะด้วยพื้นที่ด้วยอากาศของประเทศเราเนี่ยเหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์หรือว่าผสมพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมันไม่ยากเลยค่ะบัวดินปลูกง่ายนะคะต้องการดินร่วนระบายน้ำได้ดีต้องการแสงแดดส่วนมากปุ๋ยจะเลือกใช้ปุ๋ยสูตรเสมอโรคที่พบส่วนมากเป็นราผักกาดแล้วก็จะมีหนอนม้าลายที่ว่าจะมารบกวนเป็นบางครั้งในช่วงหน้าฝนซึ่งก็ต้องคอยดูคอยสังเกตนิดนึงค่ะขยายพันธุ์ง่ายนะคะไม่ยากเลยบัวดินมีลักษณะเดียวกับพืชพวกตระกูลต้นหอมเลยคือแตกหน่อแตกกอจาก1หัวเขาสามารถแตกกอได้ถึง10หรือ20หัวภายในกอเดียวเราสามารถใช้วิธีขุดหัวขึ้นมาแล้วผ่าที่ฐานผ่า4หรือผ่า8แล้วแต่ความใหญ่ของหัวแต่ว่าไม่ใช้วิธีการผ่าขาดนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลผ่าเสร็จจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อรากันเชื้อราแต่ที่ส่วนนี้ใช้วิธีโหดร้ายนิดนึงคือผ่าเสร็จแล้วก็จิ้มปลูกไปเลยเพราะว่าส่วนตัวนี้ที่สวนนี้ดินค่อนข้างดีไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราหรือเรื่องอะไรแต่ว่าคนที่ว่าเลือกปลูกในกระถางเนี่ยอาจต้องคุมเรื่องความชื้นแล้วก็เรื่องส่วนผสมของดินนิดนึงถ้าเกิดจะทำวิธีการขยายพันธุ์แบบนี้ค่ะขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกนะคะพามาพบกับผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งของวงการเกษตรที่ได้สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับประเทศไทยค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก